เมื่อพูดถึงคำว่าสปอยคุณพ่อคุณแม่นึกถึงอะไรปกติเวลาที่คุณตู่ถามนะครับคำตอบส่วนใหญ่ที่ได้ก็คือนึกถึงการตามใจลูกแต่จริงๆครับรากศัพท์ของคำว่าสปอยแปลว่าทำให้ชิบหายนะครับการตามใจลูกเนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ความอดกลั้นอดทนต่อความอยากได้อยากมีอยากเป็นของตัวเองของลูกอ่ะชิบหายลงลูกอยากกินลูกไม่ได้กินลูกก็ทนไม่ได้ลูกอยากนอนไม่ได้นอนทนไม่ได้อยากซื้อของแพงๆไม่ได้ซื้อทนไม่ได้อันนี้ครับก็คือความอดกลั้นอดทนต่อกิเลสของลูกอ่ะมันชิบหายจากการตามใจของพ่อแม่นะครับแต่คราวนี้วันนี้คุณตู่อยากพูดถึงการสปอยลูกหรือการทำให้ชิบหายในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่การตามใจลูกคุณตู่มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับมีเด็กคนหนึ่ง จบม.3 คุณพ่อจบปวช.คุณแม่จบป.6เนี่ยนะครับพอเด็กขึ้นม.4 ทุกคนบอกว่าเองต้องเรียนสายวิทย์เองต้องเป็นหมอถ้าเองไม่เรียนสายวิทย์เองไม่เป็นหมอเนี่ยเองจะไม่มีอนาคตแต่ในมุมของครูตู่อ่ะเด็กอ่านภาษาไทยเขียนภาษาไทยยังไม่คล่องเลยภาษาอังกฤษ is am are was were ก็ยังไม่รู้เลยนะครับคราวนี้พอขึ้นม.4 ก็เข้าห้องบวยสุดของสายวิทย์นะครับอ่านก็ยังไม่คล่องเขียนก็ยังไม่คล่องเหมือนเดิมนะครับพอถามเด็กว่าหนูอยากเป็นอะไรลูกไม่รู้แล้วแต่แม่อีแม่ก็รีบตอบนะครับอยากให้ลูกเป็นหมอลูกต้องเป็นหมอคราวนี้พอต่อมาลูกเป็นหมอไม่ได้งั้นเองต้องเป็นเภสัชพอต่อมาลูกเป็นเภสัชไม่ได้เองต้องเป็นพยาบาลสุดท้ายพยาบาลก็เป็นไม่ได้พอถามเด็กว่ากูตู่ถามนิดนึงลูกจริงๆแล้วหนูอยากเป็นอะไรเด็กตอบไม่รู้แล้วแต่แม่คือบอกเฮ้ยไม่ได้เองต้องรู้สิว่าเองชอบอะไรเองไม่ชอบอะไรเองถนัดอะไรเองไม่ถนัดอะไรเด็กก็ตอบประโยครวมไม่รู้แล้วแต่แม่คุณตู่บอกแม่จบป.6 ลูกหนูจะเข้ามหาลัยหนูอยากเป็นอะไรคำตอบคือไม่รู้แล้วแต่แม่แล้วก็หงุดหงิดเหตุการณ์แบบนี้ครับคุณตู่ไม่ได้เจอบ้านเดียวครูตู่เจอเหตุการณ์ซ้ำๆแบบนี้ครับเป็น10บ้านเป็นร้อยบ้านด้วยประโยคง่ายๆคำเดียวว่าแล้วแต่แม่อันเนี้ยเด็กถูกทำให้ชิบหายแล้วคือความสามารถในการคิดความสามารถในการวางแผนเรื่องอนาคตความสามารถในการ evaluate ตัวเองความสามารถในการมองหาตัวเองว่าแท้ที่จริงแล้วอ่ะตัวเองเก่งรักชอบถนัดและมีความสุขที่จะเป็นอะไรนะครับเคสตัวอย่างอีกเคสหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังก็คือยากๆไม่เอานะลูกเอาง่ายๆพ่อแม่น่ะทำไว้หมดแล้วบ้านก็มีรถก็มีทรัพย์สมบัติก็มีเงินทองก็มีชีวิตหนูไม่ได้ต้องทำอะไรแล้วพ่อแม่ไม่อยากเห็นหนูเครียดพ่อแม่ไม่อยากเห็นหนูเหนื่อยอยากให้ลูกสบายสบายเด็กคนนี้ถูกพ่อแม่ทำให้ชิบหายแล้วครับความอดทนของเด็กพังความภาคภูมิใจในตัวเองของเด็กพังการคิดการวางแผนที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆของเด็กพังเด็กถูกทำให้ชิบหายแล้วด้วยความไม่รู้หรือด้วยความรู้ผิดของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับประเด็นสุดท้ายที่อยากพูดเรื่องสปอยก็คือการหยิบสิ่งดีๆมาข่มขู่ลูกอย่างเช่นถ้าไม่ตั้งใจเรียนถ้าไม่เชื่อฟังพ่อแม่เดี๋ยวจะให้ไปอยู่วัดพูดอย่างนี้กับลูกทุกวันทุกวันทุกวันสุดท้ายลูกเกลียดวัดลูกเกลียดพระเจ้าพระสงฆ์ลูกเกลียดธรรมะลูกอคติคนที่จะคุยธรรมะเพื่อพ้นทุกข์เด็กถูกทำให้ชิบหายแล้วครับต่อสิ่งดีๆที่เด็กควรจะได้รับอย่างที่เจอหนักๆเลยช่วงหลังนี่ก็คือข่มขู่ลูกว่าถ้าเองไม่ตั้งใจเรียน
ถ้าเองไม่เชื่อฟังถ้าเองติดเกมเดี๋ยวจะส่งให้ไปอยู่เมืองนอกไปอยู่เมืองนอกให้ไปกินลำบากให้ไปอยู่ลำบากให้ต้องไปช่วยตัวเองแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยเด็กมาคอนซัลต์กับเราเด็กได้รู้ความจริงแล้วว่าการไปเรียนในโรงเรียนที่ดีที่สุดระดับโลกการไปเรียนในมหาลัยที่ดีที่สุดระดับโลกการที่จะไปเอาโอกาสเอาอนาคตที่ดีกว่าเนี่ยเขาสามารถเอาได้เขาสามารถคว้าได้แล้วเขาก็สามารถประสบความสำเร็จได้แต่เชื่อไหมครับแรงข่มขู่ของพ่อแม่ที่บอกว่าถ้ามึงไม่เชื่อฟังถ้าเองไม่ตั้งใจถ้าเองติดเกมเองจะต้องถูกส่งไปเมืองนอกจะให้ไปกินลำบากไปอยู่ลำบากเนี่ยมันครอบจิตครอบใจเด็กจนเด็กไม่สามารถที่จะไปเมืองนอกได้อีกเลยครับเด็กถูกทำให้ชิบหายแล้วที่จะลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตัวเองนะครับยังมีเหตุผลอีกเยอะแยะมากมายเลยครับในการสปอยลูกหรือในการทำให้ลูกของตัวเองต้องชิบหายในสิ่งดีๆนะครับคุณตู่ฝากคุณพ่อคุณแม่ไปคิดว่ามีอะไรบ้างที่ตัวคุณพ่อคุณแม่เป็นสาเหตุของความชิบหายในความรู้ความสามารถในสกิลต่างๆของลูกเหตุผลเพราะว่าเรารักเขาเราเป็นห่วงเขาเราอยากให้เขาได้ดีเราอยากให้เขามีความสุขแต่เราก็อดทนต่อกิเลสของตัวเองไม่ได้ที่จะต้องทำแบบนั้นกับลูกขอบคุณครับ